สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโทษนี้ขอโทษแล้วใช้คำไม่เหมาะสมจนทัวร์ลงหนักลั่นชัดไม่เอาเผด็จการหลังจากที่นักแสดงหนุ่มโทนี่รักแก่นออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวแนะสลิ่มสามกีบก่อนบอกว่าตนเองนั้นเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดชี้จุดยืนว่าอยากเห็นนายกคนใหม่พร้อมภาพของนักการเมืองขวัญใจวัยรุ่นอย่างพิมพิธาในมุมมองของตนเองแต่ต่อมากลายเป็นดราม่าหนักเมื่อชาวเน็ตวิจารณ์มุมมองจนแฮชแท็กโทนี่รักแก่นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แถมงานนี้ดาราหนุ่มยังโดนขุดประเด็นเก่ามาแซะอีกด้วยล่าสุดหนุ่มโทนี่ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความขอโทษถึงเรื่องที่ใช้คำไม่เหมาะสมในโพสต์ก่อนหน้ารวมถึงขอโทษทีมพิธาพร้อมน้อมรับความผิดพลาดและขอให้ทุกคนให้อภัยโดยได้ระบุว่าผมขอโทษสำหรับโพสต์ก่อนหน้าที่ใช้คำไม่เหมาะสมสมควรที่คุณจะไม่พอใจครับให้อภัยผมด้วยนะครับผมขอโทษคุณทิมด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมชื่นชอบนโยบายของคุณทิมผมยืนยันว่าผมต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผมไม่เอาเผด็จการและไม่ชอบการใช้ความรุนแรงไม่ชอบการทำร้ายประชาชนพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าพลาดไปแล้วครับให้อภัยผมด้วยนะครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ